วันนี้เป็นไงบ้างพี่ก็เหนื่อยครับเหนื่อยแล้วก็ไม่ค่อยพอใจกับงานตัวเองเท่าไหร่จุดไหนในวันนี้ที่ไม่ค่อยพอใจครับก็แรงหมดครับหมดแรงช่วงยกไหนยกไหนยกสามครับยกสามเลยเจ้าที่เข้าไปก่อนละใช่ใช่ครับแล้ววันนี้มั่นใจอาวุธไหนบ้างครับก็แข้งซ้ายครับมั่นใจยกหนึ่งเป็นไงเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยก็ยกหนึ่งก็ยังเก่งๆอยู่ครับก็เลยยกที่นี่ครั้งแรกครับเคยมาชกหรือพี่ไม่ได้ดำเนินครั้งแรกหรอชกสุดนี้ครับอ๋อชกสุดนี้ครับแรกแล้ววันนี้มาแทนด้วยครับมาแทนรู้ตัวกี่วันครับก็รู้ตัวเดือนครับเพราะจะมีรายการต่อยวันนี้อยู่แล้วแต่จะต่อยในมวยรอบแล้ววันนี้เราเข้ามามวยรอบเราหวังไหมก็หวังนิดนึงวันนี้ก็ถือว่าเก็บ3แต้มได้เลยครับผมเป็นไงบ้างความหวังถึงแชมป์ก็เราดูรันไฟต่อไฟครับก็จะทำให้เด็กที่อินไฟครับพูดชกแล้วมันเป็นไงครับก็แข็งแรงครับเดินติดตัวตลอดทำให้ต่อยากมีอาวุธไหนไหมที่สร้างความสมัครใจให้กับพี่เลยไปเป็นเขาใช่ครับใช่ก็คือเดินตื้ออย่างเดียวเดินไม่มีอาวุธเลยน่ากลัวเดินรู้สึกว่าไฟนี้ก่อนรัดคุ้มบ้างนะครับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไปยังยั้งอื่นอีกไปครับมันไม่ก็ชุดต้องกลับมาเสริมจุดเรื่องกลับมาเสริมความแข็งแรงก็เสริมมันเองครับสามไฟหลังผลงานเป็นไงบ้างครับก็ชนะคะแนนวิกเตอร์ที่ภูเก็ตแล้วก็มาแพ้แสนบนที่วันลุมพินีไฟล่าสุดชนะที่นี่โอเควันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับก็ขอบคุณนายวัวสิงห์ครับหัวหน้าค่ายของผมที่จังหวัดภูเก็ตที่คอยให้การสนับสนุนแล้วก็โปรโมเตอร์สมัยสุขุมเมตตาครับที่ให้มีรายการชกตลอดครับฝาก FC แฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับก็ขอให้ FC คนช่วยเป็นกำลังใจผมด้วยครับผมจะทำให้เต็มที่ทุกไฟครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับ